ภาษิตเมื่อก่อนชื่อโอ๊ตเนาะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นภาษิตภาษิตตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่อารมณ์ดีไม่ค่อยโกรธใครซนซนมากจำได้ตอนที่เขาลุกขึ้นมาจากเปลทุกคนยังไม่ตื่นเขาเอานิ้วเขาเนี่ยนิ้วเล็กๆของเขาอะไขน็อตเปลหลุดออกมาได้อะเรื่องเปลเนาะเรื่องเปลเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่นิ้วเขาเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยเขาจะไม่รู้เขาถอดยังไงอะเอาน็อตออกได้2ตัวหัวท้ายแล้วเสร็จแล้วก็อีกทีนึงมาม่าก็เก็บกวาดบ้านอยู่แล้วเขาก็เดินมาหามาม่ามาม่าก็เก็บอยู่ห้องนี้แต่เขาอยู่ห้องนู้นเขาเดินมาหามาม่ามาม่าไฟช็อตไฟที่ไหนช็อตแล้วก็อย่างนี้นะเขาก็พาไปดูแล้วทำไงมืออย่างนี้เฮ้ยก็ทำนี้นะเฮ้ยตัวสั่นไงคล้ายๆมันช็อตแล้วสั่นเขามีชีวิตครอบครัวโตขึ้นมาไม่คิดว่าเขาจะมีครอบครัวได้ไม่คิดว่าเขาจะเทคแคร์คนได้แต่วันที่ลูกเขาออกมาประสิทธิ์เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนนิสัยเปลี่ยนขับรถเร็วเลิกใจร้อนเลิกตั้งแต่มีลูกเป็นคนที่รักลูกมากเพลงนี้ขอมอบให้คุณพ่อค่ะแล้วตอนนี้อยากจะฟังเพลง You Are My Sunshine You Are My Sunshine My Only Sunshine You Make Me Happy A Sad Sad Gray You Never KnowSunshine away. I love you. I love you. ไอ้ห่างกับเฮียมาปีเดียวแค่ปีเดียวแล้วก็โตมาด้วยกันถือว่าโตใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตอยู่กับเฮียมาตลอดถือว่าตอนเด็กๆก็เป็นคู่กัดกันทะเลาะกันบ้างแย่งกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ก็รักพลอยก็จะเป็นคนกินเก่งก็แบ่งให้เท่ากันแล้วแต่คนนั้นจะกินเร็วไอ้นี่กินช้าก็กินไปอะไรเล่นไปเงี้ยก็จะถือแบบเนี้ยไอ้นั่นมาปุ๊บก็จะมาแย่งพอแย่งปุ๊บไอ้นี่ก็อย่างเงี้ยใส่ปากเลยไงใส่หมดเลยใส่หมดเลยไอ้นั่นพอเห็นหน้าใส่หมดเลยไอ้นั่นก็เอานิ้วล้วง โดนกัดตอนแต่งงานเฮียทำเซอร์ไพรส์เข้าห้องอัดเสียงร้องเพลงกับเจ้กับเฮียแอดพอวันแต่งงานก็ขึ้นไปร้องให้บนเวทีร้องเพลงที่เขาตั้งใจก็ไม่คิดว่าเฮียจะทำหัวใจฝากหัวใจฝากหัวใจใช่ครับฝากหัวใจเพื่อว่าเราฝากหัวใจไม่ใช่ครับฝากหัวใจเพื่อจะเพื่อว่าเราอันนี้ก็ฝากคือให้เราคอยดูเสมอหากเราเพ้อลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเคียงคู่เธอสิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยดูเสมอหากเราเพ้อลืมไปแล้วดวงใจจะหาย
ับเฮียแอดเนี่ยเฮียแอดจะยืนอยู่เขาเรียนเทควันโดเนี่ยเขาจะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเหยียบตรงหัวเข่าเฮียแอดเนี่ยแล้วก็ปึ๊กอย่างเงี้ยเขาทำนี้แล้วเสร็จแล้วเฮียแอดมันก็คอยจ้องนี่มาเดี๋ยวกูจะจับเฮียแอดจะเป็นอย่างนั้นจริงจับแขนให้เขาจะหักนะเราก็กลัวเขาหักไงเพราะตัวเขาเล็กไงตอนนั้นตัวเขาเล็กก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตีกอล์ฟปลุกตอนตีห้าแล้วก็รอไปพร้อมกันไปถึงสนามก็ไปตีคนละกวนบ้างกวนเดียวกันบ้างอะไรมีความตั้งใจสูงครับขยันซ้อมไปซ้อมไปซ้อมจะเป็นโปรเขาก็ได้ใบบัตรโปรมาก็ขอให้ประสิทธิ์ก็ให้ไปอยู่ในที่ที่เขาโอเคต่อไปนี้เขาก็สบายแล้วเนาะรักเขามากแต่ไม่เคยได้บอกรักกันหรอกแต่ว่าเราแสดงออกด้วยการกระทำมากกว่ายิ่งช่วงที่เขามาอยู่โรงพยาบาลน่ะเราได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงเราเห็นความอดทนของเขามากไม่เคยบ่นเลยว่าเจ็บคือเราจะปลุกฝันคือให้กำลังใจอย่าไปคิดเรื่องนี้เราไม่กลัวคืออย่าบอกเขาว่าอยู่กับเขาด้วยกันให้เป็นเพื่อนกันตัวโลกกับตัวเราต้องเป็นเพื่อนกันแล้วเดินด้วยกันรู้ว่าเขารักเรามากแล้วเราก็รู้ว่าเรารักเขามากแต่ไม่เคยพูดว่ารักเลยรู้เธอไม่กลับมาเป็นความรู้สึกจะไม่ลืมจากเธอไม่เคยคิดเลยว่าเฮียจะไม่อยู่กับเราแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เฮียไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเฮียเหนื่อยมากๆแล้วเหนื่อยกับสิ่งที่เฮียเป็นรู้ว่าเฮียไม่อยากให้เป็นแล้วเฮียก็สู้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ก็ให้เฮียพักผ่อนไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงครอบครัวเพราะว่าเฮียถือว่าเป็นผู้ชายที่ทำหน้าที่ทุกอย่างได้ดีพร้อมเพียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่พ่อหน้าที่สามีหน้าที่พี่หน้าที่ลูกเฮียทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบถือว่าภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้มากๆแล้วขอให้เฮียรู้ว่าเฮียจะอยู่ในใจในความคิดของทุกๆคนเฮียจะอยู่ในใจน้องคนนี้ตลอดเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่าจำจะย้ำและช่วยเตือนเราต่างผูกพันก็รักตลอดไปเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่าอย่างนั้นสักนานนานเท่าไรไม่ลืมเลือนความทรงจำจะย้ำเราต่างผูกพันก็รักตลอดไปความทรงจำจะย้ำและช่วย